ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกออสเตรเลียที่มีมาอย่างยาวนานเป็นผลให้เกิดความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องและเดินหน้านโยบายเสริมทักษะความชำนาญทางทหารให้กำลังพลสู่มาตรฐานสากลโดยเฉพาะการฝึกผสมร่วมกับกองทัพมิตรประเทศซึ่งในเดือนพฤษภาคม2562กองทัพบกได้ส่งหน่วยทหารราบเข้าฝึกผสมณประเทศออสเตรเลียภายใต้รหัส Temple 72019เป็นการฝึกแลกเปลี่ยนยุทธวิธีระดับหมวดของหน่วยทหารขนาดเล็กหรือ Cross Training Exerciseซึ่งเป็นการฝึกภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลายเช่นเทคนิคการกวาดล้างอาคารด้วยอาวุธปืนอัดลมการฝึกขว้างลูกระเบิดในการกวาดล้างอาคารอาวุธศึกษาปืนเล็กยาว F88 ขนาด 5.56 มิลลิเมตรการยิงปืนเสมือนจริงตามสถานการณ์ณห้อง Weapon Training Simulation System การฝึกปฐมพยาบาลเบื้องต้นการประเมินผู้ป่วยการใช้สายรัดห้ามเลือดการใช้ผ้าปิดแผลแซมซิลการส่งต่อผู้ป่วยอีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อีกทางหนึ่งรวมถึงสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปในระหว่างวันที่25เมษายนถึง17พฤษภาคม2562กองทัพบกได้ส่งกำลังพลจำนวน90นายจากกองพลทหารราบที่7เข้าร่วมการฝึกผสมกับกองทัพบกออสเตรเลียภายใต้รหัส Temple 72019โดยจะทำการฝึกที่กองพันที่1กรมออสเตรเลียรักษาพระองค์ณลาวาแรกบาแรกเมืองทาวสวินรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียสำหรับรูปแบบของการฝึกจะเน้นการฝึกที่เพิ่มขีดความสามารถและทักษะของกำลังพลทั้งสองประเทศในระดับหน่วยทหารขนาดเล็กตามที่กล่าวมาแล้วโดยจัดขึ้นทุกๆ3ปีสำหรับครั้งล่าสุดจัดขึ้นในปี2559โดยมีกองพลทหารราบที่3เป็นหน่วยที่เข้าร่วมการฝึกการส่งกำลังพลเข้าร่วมในการฝึกผสมกับมิตรประเทศเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกที่มุ่งสู่การเป็นสมาร์ทโซเยอร์สตรองอาร์มี่นอกจากจะเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ทางด้านการทหารแล้วยังจะเป็นโอกาสอันดีในการกระชับความสัมพันธ์ทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงานที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือในด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพและประเทศต่อไป